นี่คือหนึ่งในโรงแรมที่วิวดีที่สุดของเมืองอินเทลเกนฮาปีแม็กอพาร์ตเมนต์คืนละ 20,000 พักได้ 4-5 คนและนี่คือห้องที่มีขนาด55ตารางเมตรภายในห้องนะคะก็จะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็มีห้องรับแขกที่กว้างใหญ่มากๆและเด็ดสุดที่แขกชอบสุดๆนะคะก็คือห้องครัวของที่นี่ค่ะนี่นะเขามีเตาให้ถึง4เตาแถมอุปกรณ์ทำอาหารก็ครบครันอย่างหม้ออย่างเงี้ยนะคะมีหลายไซส์มากช้อนเอ่ยมีดเอ่ยก็มีให้ครบหมดไม่ต้องพกมาเองนะคะนี่ก็เป็นตู้เย็นขนาดกระทัดรัดนะคะเอาอาหารมาใส่ได้เลยที่ล้างจานก็มีให้ค่ะที่ทิ้งขยะถุงขยะก็มีให้พร้อมและอย่าลืมแยกขยะกันด้วยนะคะทุกคนเตาไมโครเวฟเครื่องทำน้ำร้อนแก้วแบบต่างๆก็ครบหมดจ้าห้องครัวก็คือใหญ่แล้วก็ครบมากๆมีพร้อมทุกอย่างเลยค่ะห้องรับแขกตรงนี้นะคะก็กว้างใหญ่เวอร์เบอร์สุดโซฟาเขาก็นิ่มมากๆยังนอนก็นอนสบายและก็นุ่มมากๆและอีกสิ่งหนึ่งที่แขกชอบมากๆของห้องนี้นะคะก็คือวิวริมระเบียงที่เราจะสามารถมองเห็นยอดเขายุงฟราวแล้วก็คนโดดพาราไกดิ้งมาจากมุมนี้ได้เลยแค่นั่งชมวิวตรงนี้ก็คุ้มมากๆแล้วค่ะทุกคนนอกจากความสะดวกสบายสไตล์อพาร์ตเมนต์แล้วนะคะโรงแรมที่นี่นะคะเขายังมีฟรีอาหารเช้าให้กับเราด้วยอันนี้เป็นหม้อต้มน้ำกล้วยลูกคุณหมดแล้วแล้วก็มีน้ำส้มเด็ดสุดก็คือต้องเป็นขนมปังนะคะที่ต้องมีอาหารค่อนข้างน้อยนะที่โรงแรมนี้อันนี้เป็นไข่ต้มนี่แล้วก็ขนมปังแล้วก็ขนมปังก็เหมือนเดิมค่ะซีเรียลก็จะมีทั้งหมด1 2 3แล้วก็นมลูกผลไม้ต่างๆนะคะแล้วก็โยเกิร์ตอาหารเช้าที่รู้สึกว่าแขกกินได้แล้วมีชีสอันนี้น่าจะพอกินได้อยู่แฮมค่ะทุกคนนี่คืออาหารเช้าของโรงแรมคืนละ 20,000นี่คือของที่คาดการว่าจะกินได้อาหารน่ากินมากส่วนในด้านของการบริการนะคะที่โรงแรมนี้นะคะก็มีสระว่ายน้ำมีสปามีซาวน่าให้กับเราด้วยและถ้าใครอยากจะซักผ้านะคะที่นี่ก็มีบริการให้ด้วยบอกเลยว่ามาที่นี่นะคะครบครันทุกอย่างแน่นอนใครที่กำลังมองหาอพาร์ตเมนต์สำหรับครอบครัวทำอาหารทานเองได้แถมเดินทางสะดวกนะคะเพราะว่ามีรถบัสนะคะมาจอดถึงหน้าโรงแรมเลยสาย103ซึ่งรถบัสสายนี้นะคะจะวิ่งตรงไปยังหมู่บ้านอิสวาลนะคะหมู่บ้านที่คนไทยชอบไปถ่ายรูปเพื่อตามรอยสหายผู้กองนะคะซีรีส์เกาหลีชื่อดังแค่ว่าใครที่ชอบธรรมชาตินะคะอินเทลเกนเนี่ยเป็นที่พักที่สะดวกที่สุดแล้วเพราะว่าตรงนี้นะคะอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเลาทูบูนึนที่เราสามารถนั่งรถจากอินเทลเกนไปแค่20นาทีก็ถึงแล้วหรือจะเป็นที่กรีนเดอะวาลนะคะที่เป็นสถานที่ยอดฮิตที่ใครๆก็ต้องมาที่นี่นะคะนั่งรถแค่30นาทีก็ถึงเหมือนกันแต่ที่นี่ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะก็คือยอดเขายุงฟราวนะคะใช้เวลาแค่1ชั่วโมงจากอินเทลเกนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ชอบธรรมชาตินะคะแขกแนะนำเลยให้มาพักที่อินเทลเกนและโรงแรมที่แขกแนะนำก็คือที่นี่เลยค่ะฮาปีแม็กรับรองว่าคุ้มค่าแล้วก็สวยงามมากๆแน่นอนค่ะ